The Ants Underground Kingdom เป็นบรรยากาศเปลี่ยนธีมของเกมแนววางแผนสร้างเมืองและบุกโจมตีอาณาจักรโดยรอบมาเป็นการสร้างอาณาจักรใต้ดินของเหล่ามดนานาชนิดครับแนวคิดที่แหวกแนวแปลกใหม่ที่มาพร้อมกับการทำกันบ้านเตรียมข้อมูลกับการออกแบบเกมที่คิดค้นมาเป็นอย่างดีก็ทำให้ The Ants Underground Kingdom เป็นเกมที่ได้รับรางวัล The Best Game Changer ใน Google Play ปี2021แล้วก็ยังเป็นเกมที่ถูกดาวน์โหลดมากกว่า40ล้านครั้งทั่วโลกในปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลและกระแสตอบรับดังกล่าวก็เป็นการยืนยันคุณภาพของเกมนี้ได้เป็นอย่างดีทว่าประสบการณ์การเล่นเกมนี้ของ The Move จะเป็นยังไงเกมมีจุดเด่นอะไรบ้างวิดีโอนี้ผมมาบอกเล่าให้ฟังกันครับถ้ามองให้เป็นภาพรวม The Ants Underground Kingdom นั้นแบ่งเกมเพลย์ออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือระบบการสร้างและการพัฒนาฐานในด้านต่างๆจุดตั้งต้นนั้นว่าด้วยเรื่องราวของมดนางพญาที่กำลังค้นหาและเริ่มต้นสร้างรังของตัวเองเมื่อมันค้นพบพิกัดเป้าหมายเมื่อนั้นที่ผู้เล่นจะได้เข้ามาเทคแอคชั่นกันต่อโดยระบบการสร้างก็จะใช้คอนเซปต์ของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีหลากหลายแบบในขณะเดียวกันผู้เล่นก็จะได้เรียนรู้ยูนิตสิ่งก่อสร้างต่างๆไปพร้อมกันทั้งนี้ความพิเศษนั้นอยู่ที่พอเป็นธีมของอาณาจักรมดยูนิตมันก็เลยมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นซึ่งยูนิตจะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆตามนี้ครับยูนิตแรกนั้นจัดว่าเป็นหัวใจของ The Ants Underground Kingdom เลยก็ว่าได้นั่นก็คือมดนางพญาเธอคือแกนกลางของฐานที่จะมีบทบาทสำคัญในแง่ของการยกระดับอัพเลเวลของอาณาจักรให้สูงขึ้นการอัพเลเวลมดนางพญานั้นจะเป็นการขยายขอบเขตและศักยภาพของฐานประเภทของยูนิตจะสร้างได้มากขึ้นจำนวนประชากรมดก็จะเยอะขึ้นและฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นพร้อมกันโดยเงื่อนไขในการอัพเลเวลก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละระดับมดนางพญายังมาพร้อมกับระบบบัฟรังมดที่เราสามารถเลือกไอเทมเพื่อเพิ่มค่าพลังพิเศษให้กับฐานแบบชั่วคราวแล้วก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยของนางพญาได้3แบบได้แก่นิสัยที่ส่งเสริมการปลูกที่ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตทรัพยากรนิสัยสายโจมตีที่เน้นออกไปต่อสู้เพิ่มดาเมจลดการสูญเสียกองทัพมดและสายเลี้ยงสัตว์ที่ช่วยเพิ่มเรื่องการผลิตทรัพยากรบางอย่างครับทั้งนี้ทุกๆนิสัยจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนได้การอัพเลเวลมดนางพญายังเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการผ่านภารกิจเข้าสู่แชปเตอร์ต่อๆไปอีกด้วยยูนิตกลุ่มที่2คือกลุ่มอาคารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรให้คุณผู้ชมสังเกตจากขอบบนสุดของจอครับมันจะมีไอคอนทรัพยากรแปะเอาไว้เรียงจากซ้ายไปขวาก็จะประกอบด้วยเนื้อน้ำพืชเชื้อราดินเปียกทรายและน้ำหวานผมขออนุญาตหยิบมาเล่าเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับยูนิตพื้นที่รวบรวมเนื้อก็จะต้องสร้างไว้ใกล้ๆกับแมงคาเรืองตัวนี้พื้นที่รวบรวมเนื้อจะช่วยผลิตทรัพยากรเนื้อคิดเป็นอัตราปริมาณการผลิตต่อชั่วโมงยิ่งอัปเกรดให้เลเวลสูงขึ้นจำนวนที่ผลิตได้ต่อชั่วโมงก็จะมากขึ้นอีกทั้งตัวเกมยังมีระบบมดประจำการที่ผู้เล่นสามารถส่งลงไปยังยูนิตนั้นๆได้ถ้ามดประเภทที่ส่งไปมีสกิลที่ซัพพอร์ตการผลิตหรือว่าฟังก์ชันของอาคารนั้นๆมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของยูนิตนี้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นมดเต่าสีเหลืองตัวนี้ก็จะช่วยเก็บรวบรวมพืชได้เร็วขึ้นถ้าผมส่งลงไปในยูนิตที่ผลิตพืชมันก็จะช่วยเสริมพลังกันนั่นเองทีนี้ผมย้อนกลับไปตอนที่เริ่มเกมใหม่นิดนึงนะครับพอเริ่มสร้างฐานผู้เล่นจะต้องทำการขุดเจาะสร้างอุโมงค์ของชาวมดขึ้นมาความสนุกอีกอย่างก็คือเราจะไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนจะได้เจออะไรซ่อนอยู่ครับแล้วมันจะนำไปสู่การสร้างอาคารแบบไหนได้บ้างยกตัวอย่างเช่นตอนขุดไปเจอบ่อน้ำเล็กๆใต้ดินเกมก็จะเปิดโอกาสให้เราได้สร้างพื้นที่รวบรวมน้ำเพื่อใช้เป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญนอกจากนั้นคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบ่อน้ำจะมีอยู่4จุดรอบๆที่เราสร้างพื้นที่รวบรวมน้ำขึ้นมาได้แต่ถ้าเล่นไปตามลำดับจริงๆนะครับจะยังสร้างไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าตัวเกมจะมีระบบจำนวนมดงานในรังตีกรอบเอาไว้จำนวนมดงานที่เรามีสามารถดูได้จากมุมซ้ายบนของจอที่เป็นไอคอนรูปมดนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มจำนวนมดงานได้จากการสร้างยูนิตสถานที่ฟักมดงานในขณะเดียวกันก็สามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มปริมาณสูงสุดของมดงานได้เรื่อยๆนอกจากยูนิตในการผลิตแล้วนะครับการจัดเก็บและจำนวนสูงสุดที่สามารถสะสมทรัพยากรนั้นได้ก็สำคัญไม่แพ้กันซึ่งยูนิตในกลุ่มนี้ก็จะต้องสร้างควบคู่กันไปทั้งสายผลิตและสายเก็บสะสมในคลังยูนิตสิ่งก่อสร้างกลุ่มที่3ก็คือยูนิตฟักไข่ครับจริงๆยูนิตสถานที่ฟักมดงานก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้แต่ว่ามดงานนั้นผู้เล่นจะไม่ต้องจัดการอะไรอยู่แล้วนะครับแค่คอยอัปเกรดเพิ่มจำนวนให้เพียงพอกับฐานที่เราจะขยายก็พอทว่ายูนิตสายฟักไข่จริงๆจะประกอบด้วยสถานที่ฟักมดพิเศษสถานที่ฟักมดยิงสถานที่ฟักมดลำเลียงแล้วก็สถานที่ฟักมดกาดมดพิเศษจะเป็นระบบกาชาของเกมนี้นะครับโดยเกมจะมีการแจกไข่เอาไว้ในหลายๆส่วนของเกมเช่นรางวัลจากการล็อกอินรางวัลจากการทำภารกิจสำเร็จการทำชาร์เลนจ์ระบบแบทเทิลพาสแล้วก็การซื้อแพ็กเกจไอเทมจากผู้ให้บริการมดพิเศษก็จะมีบทบาททั้งในเชิงของการเป็นแม่ทัพระบบประจำการในยูนิตอาคารเพื่อเพิ่มบัฟแล้วก็มีสกิลเฉพาะตัวซึ่งมดพิเศษจะมีให้สุ่มเยอะมากๆนะครับอีกทั้งระบบนี้เองที่ทำให้ผมค้นพบว่ามดบนโลกนี้มีเยอะมากแต่ละตัวก็มีคาแรคเตอร์ที่เฉพาะตัวในแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่สำคัญเกมจะใส่คำอธิบายภาษาไทยเอาไว้ให้แล้วก็มีโมเดล3มิติของตัวมดที่ทำออกมาได้สมจริงมากๆด้วยมาดูตัวอย่างมดที่ผมว่ามันเท่ดีกันบ้างนะครับ
ตัวแรกที่ผมเลือกมาก็คือมดเต่าหัวแบนประวัติบอกว่ามันเป็นมดที่แปลกตาที่สุดชนิดหนึ่งในโลกนี้หัวเหินห่างเปลือกหนางอกขึ้นมาบนหัวและยอดคล้ายโลกกลมที่ก่อตัวขึ้นบนหัวเช่นกันสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวมดทหารทั้งหมดนั้นช่างเหมือนกันอย่างน่าประหลาดมันมีขนาดเท่ากับปากรังของมันมดเต่าหัวแบนนั้นก้าวร้าวมากต่อศัตรูที่บุกรุกและมักจะรวมตัวกันเป็นฝูงเพื่อผลักผู้บุกรุกออกจากรังสกิลของมดตัวนี้ก็จะเน้นไปที่การบุกโจมตีและรับหน้าที่อยู่ในตำแหน่งมดกาดตัวที่2มดด้วงทองตัวนี้ผมฟักไข่มาได้เองครับประวัติบอกว่ามดด้วงทองสามารถพบได้ในป่าฝนเขตร้อนอเมซอนมดด้วงทองคุ้นเคยกับการออกล่าทีละตัวตั้งแต่หอยทากตัวเล็กๆไปจนถึงแมลงปีกแข็งที่จัดอยู่ในรายชื่อเหยื่อของมันพวกมันไม่เพียงกัดด้วยกรามอันทรงพลังเท่านั้นแต่ยังสามารถฉีดพิษด้วยเข็มพิษที่หางเพื่อช่วยให้เหยื่อย่อยสลายได้ดีขึ้นสกิลพื้นฐานของมดพิเศษตัวนี้ก็คือสกิลต่อสู้และการเพิ่มความเสียหายพิเศษต่อศัตรูครับทั้งนี้สกิลต่างๆก็จะต้องอัพเลเวลเพื่อปลดล็อกด้วยนะซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรที่เรามีที่จะต้องมาใช้อัพพลังกันต่อไปนั่นเองทีนี้เกี่ยวกับมดยิงมดลำเลียงและมดกาดจะเป็นเหมือนมดทหารที่เน้นปริมาณในการสร้างขึ้นมาครับเมื่อเราจัดทัพมดเหล่านี้จะเป็นส่วนของกองทัพที่มีมดพิเศษเป็นผู้นำโดยมดทั้ง3ชนิดก็จะมีคุณสมบัติพื้นฐานแตกต่างกันไปพวกมันยังมีระบบเลเวลมีสายพันธุ์ย่อยๆที่สามารถวิวัฒนาการให้สูงขึ้นได้ด้วยมดทหารที่มีเลเวลสูงค่าพลังก็จะเยอะตามส่งผลทำให้การทำภารกิจต่อสู้นั้นมีโอกาสสำเร็จสูงตามไปด้วยครับเอาละและยูนิตสิ่งก่อสร้างส่วนสุดท้ายก็คือยูนิตสำหรับซัพพอร์ตในด้านต่างๆเช่นศูนย์รวมพลที่เอาไว้จัดวางกองทัพของเราศูนย์รวมพลที่เลเวลสูงขึ้นก็จะทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างจำนวนกองทัพได้มากขึ้นศูนย์พันธมิตรก็เป็นเรื่องของการจัดการด้านพันธมิตรของอาณาจักรมดเรากับผู้เล่นคนอื่นที่เป็นพันธมิตรกันครับเช่นการช่วยกันเรื่องทรัพยากรหรือว่าการส่งกองทัพไปร่วมสงครามด้วยกันศูนย์วิจัยก็ช่วยเรื่องการพัฒนาฟังก์ชันต่างๆของยูนิตให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหรือว่าเต่าเดินทางที่จะเป็นระบบแลกเปลี่ยนทรัพยากรในกรณีที่เราขาดวัตถุดิบบางอย่างแล้วก็ต้องการใช้งานแบบด่วนๆครับรายละเอียดแบบกว้างๆของระบบการเล่นในส่วนของการพัฒนาฐานก็จะประมาณนี้ซึ่งเป้าหมายในการเล่นในส่วนนี้ก็คือเกมจะมีเป้าหมายภารกิจมาให้ผู้ชมจะสามารถดูได้จากมุมซ้ายล่างที่เป็นวงกลมสีเขียวกดลงไปเกมก็จะบอกว่าภารกิจที่เราต้องทำมีอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสร้างยูนิตการอัปเกรดฐานการขยายอาณาเขตผู้เล่นก็จะต้องคอยจัดการเรื่องทรัพยากรให้เพียงพอแม้ตอนแรกจะเหมือนเล่นง่ายสบายๆเพราะระบบเกมจะช่วยเหลือทุกอย่างแต่พอเราเริ่มเข้าใจกลไกของเกมมากขึ้นแชปเตอร์หลังจากนั้นก็จะเป็นผู้เล่นที่จะต้องเล่นเองแล้วล่ะครับว่าจะบริหารจัดการอาณาจักรยังไงให้ผ่านเป้าหมายที่เกมกำหนดหลักๆ ก็คือการหาทรัพยากรมาด้วยวิธีการต่างๆเช่นถ้าผลิตไม่พอก็สร้างยูนิตผลิตเพิ่มทำเชลเลนจ์เพื่อให้ได้รางวัลใช้การแลกเปลี่ยนหรือว่าการส่งกองทัพออกไปสำรวจภายนอกกระทั่งเมื่อทำสำเร็จเกมก็จะพาเราเข้าสู่แชปเตอร์ต่อไปซึ่งก็จะมีภารกิจใหม่มาให้ทำไปเรื่อยๆครับอีกทั้งด่านหลังๆก็จะมีภารกิจที่ให้เราได้ออกไปสำรวจโลกภายนอกกันด้วยและนั่นก็คือเกมเพลย์ในส่วนที่2การสำรวจโลกภายนอกจะนำพาผู้เล่นให้ได้รู้จักกับระบบการเล่นที่นอกเหนือจากการสร้างฐานในหน้าจอ World Map จะมีอาณาจักรมดของผู้เล่นคนอื่นๆให้เห็นซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดของพวกเขาได้นะครับทั้งชื่อเลเวลแล้วก็ยังเข้าไปส่องดูโครงสร้างด้านในได้เช่นกันเราสามารถเป็นพันธมิตรกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อช่วยกันในด้านต่างๆนะครับเช่นการส่งทรัพยากรไปให้หรือว่าการช่วยสู้รบในสงครามพันธมิตรกองทัพที่ถูกจัดเอาไว้แล้วก็จะสามารถส่งไปทำภารกิจต่างๆตั้งแต่การส่งไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่อยู่ด้านนอกรังส่งไปสู้กับสัตว์ประเภทอื่นๆนะครับเช่นด้วงตะกะแตนหอยทากแมงมุมเป็นต้นการเอาชนะสัตว์เหล่านี้ก็จะทำให้เราได้ทรัพยากรกลับมาและบางครั้งก็จะเป็นทรัพยากรที่หาไม่ได้จากการผลิตกองทัพยังสามารถส่งไปบุกอาณาจักรของผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยโดยเกมจะคำนวณจากค่าพลังของกองทัพเราและค่าพลังป้องกันจากฐานของศัตรูถ้าชนะสงครามได้นะครับเราจะแย่งชิงทรัพยากรกลับมายังฐานได้นั่นเองเรามาถึงตรงนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่า The Ants Underground Kingdom มีโครงสร้างของเกมประมาณไหนโดยสรุปอีกทีก็คือเกมนี้มีจุดเด่นเรื่องการเอาธีมของอาณาจักรมดและความหลากหลายของพวกมันมาใช้งานซึ่งก็จะให้ประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนโมเดลของมดพิเศษก็ทำออกมาได้สวยงามสมจริงมีประวัติแปะมาให้อ่านด้วยซึ่งมดพิเศษก็มีหลากหลายแบบให้สะสมเข้าสู่อาณาจักรของเราครับส่วนระบบการจัดการทรัพยากรกับการส่งกองทัพออกไปก็ถือว่าเล่นได้เพลินๆนะไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็ใช้ความคิดวางแผนกันพอสมควรนะครับเพราะรายละเอียดของเกมในส่วนนี้ก็จัดไว้เยอะมากยิ่งถ้าคุณผู้ชมไปดูดีเทลในส่วนของการวิจัยยูนิตนั้นจัดไว้เยอะจริงๆเล่นได้ยาวๆแน่นอนใครที่ชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วก็ถือว่าน่าลองครับเพราะว่าตัวเกมรองรับภาษาไทยโหลดมาเล่นได้ฟรีทั้ง Android และ iOS และตัวเกมยังมีฟีเจอร์สำหรับผู้เล่นที่เป็นสายสวยงามชอบแต่งฐานให้แปลกตาไม่เหมือนใครด้วยนะครับก็จะมีสกินต่างๆที่มีให้เลือกหลากหลายแบบเช่นสกินฐานในฉาก World Map หรือว่าสกินกองทัพและท้ายสุดก็คงจะเป็นระบบตัวช่วยต่างๆนะครับเช่นระบบเร่งความเร็วในการผลิตระบบนำทางไปยังเป้าหมายภารกิจที่เราจะต้องทำทำให้ผู้เล่นไม่ต้องเสียเวลาค้นหาด้วยตัวเอง The Ants Underground Kingdom จึงน่าจะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบเกมวางแผนจัดการทรัพยากรสร้างกองทัพขยายอาณาจักร
มีเวลาเล่นเกมไม่มากแต่ว่าอยากได้ประสบการณ์ของเกมแนวสร้างฐานที่ต้องเล่นใน PC แบบสมัยก่อนซึ่งเกมนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยเติมเต็มได้อย่างแน่นอนครับ The Ants Underground Kingdom สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้ง Android และ iOS นะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description นะและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วเลยครับเอาล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวิดีโอนี้สวัสดีครับ